สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกติดังกับผมอนุชาทรงศิริวันนี้เรามาอยู่ที่วัดโคกสีคล้องจังหวัดสระแก้วมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญของหลวงปู่บุญเหลือนะครับเป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเฮียสมานปวกแดงนะคือนักสะสมวัตถุมงคลแล้วก็เป็นนักสร้างเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงปู่บุญเหลือครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมานฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกับเฮียสมานนะครับเฮียสมานมารู้จักหลวงปู่บุญเหลือได้ยังไงฮะหลวงปู่บุญเหลือผมรู้จักท่านเมื่อปี62ครับปี62ครับอ๋อปี62ครับก็นิมนต์ท่านไปปลูกเสกที่วัดพวงนิมิตวัดพวงนิมิตเหรียญมังกรของหลวงปู่เฉลิมหลวงปู่เฉลิมหลวงปู่เฉลิมนี่ก็เป็นเกจิดังเหมือนกันนะใช่ครับอ๋อนิมนต์ท่านไปนิมนต์ท่านไปแล้วสังเกตว่ามันมีลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งสังเกตว่าบาทน้ำมนต์ท่านหมุนของหลวงปู่บุญเหลือเนี่ยของหลวงปู่บุญเหลือครับตอนเสกตอนเสกครับบาทน้ำมนต์มันหมุนครับแล้วก็เกิดความศรัทธาว่าพระเกจินี้ท่านญาณไม่ธรรมดาผมคิดว่าอย่างนั้นก็เลยตามมาที่วัดตามมาที่วัดกลับตามมาที่วัดเพื่อมากราบแล้วปรากฏว่าเห็นชาวบ้านคนละแวกเนี้ยหรือว่าคนต่างจังหวัดก็มาท่านอาบน้ำมนต์ให้บางคนโดนคุณไสมั่งโดนลมเพลมพัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาให้ช่วยท่านแก้ให้ครับเสริมดวงสะเดาะเคราะห์อะไรประมาณนี้นะครับท่านทำให้ละทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วผมก็ได้อาบน้ำมนต์จากท่านอาบน้ำมนต์จากท่านก็ทำให้อะไรที่มันติดขัดก็ราบรื่นขึ้นราบรื่นขึ้นกลับราบรื่นขึ้นก่อนที่จะอาบน้ำมนต์เนี่ยบางคนเนี่ยท่านจะดูดวงให้ก่อนใช่ครับดูดวงให้ก่อนครับเพราะว่าถ้าดวงไม่ดีเนี่ยก็ต้องรีบอาบครับต้องรีบอาบครับแต่ถ้าดวงดีอยู่แล้วก็เสริมได้ใช่ครับเสริมได้นะฮะส่วนของเยธมานเนี่ยตอนที่มาอาบนี่ตอนนั้นได้ดูแล้วดวงเป็นยังไงฮะตอนนั้นตกคอขาดโอ้เหมือนผมนะผมก็ตอนที่ผมอาบผมก็ตกรู้สึกจะเชือกรัดหรืออะไรเนี่ยใช่ใช่อ๋อคอขาดนะคอขาดเลยครับอันนั้นต้องรีบนะต้องรีบเลยครับต้องรีบรีบแก้เลยแก้เลยก็อาบน้ำมนต์ใช่อาบน้ำมนต์แล้วก็ทำพิธีเที่ยวเอาผ้าขาวคลุมหัวเราครับอ๋อทำพิธีต่อชะตาต่อพูดง่ายต่อชีวิตเลยต่อชีวิตเลยต่อชีวิตนะครับอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เราอะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้นะครับก็เยธมานเนี่ยอาบอยู่หลายครั้งเลยนะทำไมถึงอาบหลายครั้งอะฮะก็มาเสริมเรื่อยๆนะครับเสริมเรื่อยๆครับเสริมเรื่อยๆไม่มีข้อจำกัดไหมไม่มีข้อจำกัดอ๋อเรื่องการอาบน้ำมนต์นี่ไม่มีข้อจำกัดเนาะข้อจำกัดครับอาบได้เรื่อยๆอาบได้เรื่อยๆครับเยธมานก็มาอาบเรื่อยๆนะนี่เห็นว่านี่เพิ่งไปผ่าตามาใช่ครับก่อนที่จะไปผ่าตาผมก็มากราบหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็บอกว่าให้เอาหลวงปู่ไปด้วยนะผมก็แฝนองค์นี้อ๋อองค์นี้แฝนองค์นี้ไปองค์นี้เป็นเหรียญเสมารุ่นแรกครับเหรียญเสมารุ่นแรกครับเสมาสิงห์ราชมงคลรุ่นเจ้าสัวสมปรารถนานะครับหลวงปู่บุญเหลือนะครับสร้างเมื่อปี63สร้างเมื่อปี63ใช่ครับอันนี้เขาก็นิยมกันแล้วนะโอ้นิยมนี่ประสบการณ์เยอะครับประสบการณ์เยอะในเรื่องโชคลาภแคล้วคลาดน่าล่าสุดได้ข่าวว่ารถอ้อยไปตกถนนเหรอฮะก็ได้แฝนเนื้อทองแดงไปโอ้นี่เหรียญนี้สวยมากนะครับเป็นเหรียญเสมานั่งเต็มองค์นะใช่ครับนั่งเต็มองค์แล้วก็โอ้โหนะฮะลวดลายอะไรสวยงามทีเดียวด้านหลังเป็นแบบโอ้โหนี่อย่างนี้ผมชอบนะเป็นแบบยันจมครับยันจมเขาเรียกยันจมยันจมเพราะว่าทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาทำเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นยันนูนนะใช่ครับนะยันนูนแต่เหรียญรุ่นนี้เป็นยันจมจมคือจมลงไปในเนื้อนะครับนะสวยงามทีเดียวนะรุ่นนี้อันนี้เป็นเนื้ออะไรอะฮะเนื้อชนวนหน้ากากเงินครับโอ้เนื้อชนวนหน้ากากเงินนะเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขาชอบทำให้เป็นแบบประเภทหน้ากากนะใช่ครับได้รับความนิยมนะหน้ากากคือนำเอามาประกบใช่ครับอืมนะเนี่ยสวยงามมันจะมีมิตินะครับก็นะองค์พระจะลอยออกมานะวันนี้เนี่ยเยธมานก็มาร่วมพิธีปลูกเสกของท้าวเวสสุวรรณรุ่นประธานทรัพย์ครับรุ่นประธานทรัพย์รุ่นนี้หลวงปู่ท่านดำริให้สร้างเพื่อหารายได้มาเทพื้นโบสถ์นะครับเทพื้นรอบโบสถ์วัดปากโคกไปคล้องเนี่ยครับเพราะโบสถ์พื้นโบสถ์ตรงนี้ยังต่ำอยู่ต่ำอยู่แล้วมันเวลาฝนตกมันน้ำท่วมน้ำท่วมก็เลยอยากจะเทพื้นก็เลยดำริให้สร้างท้าวเวสขึ้นมานะเพราะว่าท่านเชื่อว่าท้าวเวสจะช่วยบรรดาทรัพย์ให้เราหรือว่าทำมาค้าขึ้น
และป้องกันพวกคุณสายได้ท่านบอกนะฮะท่านบอกท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของทาเวศอยู่แล้วใช่ครับนะทาเวศเนี่ยตอนนี้มีสร้างกันหลายที่เลยนะใช่ไหมใช่สร้างกันหลายที่ครับโอ้แต่สมานเช่าไว้เยอะไหมที่ไหนบ้างแต่สมานของปู่บุญเหลือเนี่ยครับปู่เหลือนะปู่บุญเหลือผมเช่าอันนี้จองเยอะมากครับจองเยอะมากนะจองเยอะครับปู่บุญเหลือปู่บุญเหลือครับอันนี้ถือเป็นสิ่งมงคลดีๆนะทาเวศนะทาเวศของปู่บุญเหลืออยากจะแนะนำมายังไงให้คนที่มากราบไหว้หลวงปู่บุญเหลือได้รู้จักหลวงปู่บุญเหลือบ้างอ๋อก็ติดต่อทางกลุ่ม Facebook ได้นะครับถ้าใครอยากจะมาอาบน้ำมนต์จากท่านหรือว่ามาเช่าวัตถุมงคลจากท่านนะครับเพราะหลวงปู่ท่านมีรายได้ขึ้นมาท่านจะมาทำวัดหมดเอามาสร้างวัดหมดนะครับท่านไม่เก็บเงินหลวงปู่ท่านไม่เก็บเงินผมถึงศรัทธาท่านมากนะครับท่านจะสร้างวัดวาอารามตามนี้หมดเลยนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านที่คิดว่าดวงไม่ดีหรือว่าเราจะไปทำงานต่างประเทศหรือทำตาต่างจังหวัดใช่ไหมครับก็มาให้ท่านดูดวงให้ได้ว่าเราจะไปได้ไหมอย่างนี้นะครับอ๋อท่านก็ดูดวงให้ท่านก็ดูดวงให้ได้ครับแต่ถ้าขจัดปัดเก่าสิ่งที่ไม่ดีด้วยใช่ถ้าไม่ดีท่านก็จะอาบน้ำมนต์ให้แล้วขจัดปัดเก่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับเสริมสิ่งดีๆเข้ามากับตัวเราอาบน้ำมนต์เนี่ยท่านอาบวันไหนบ้างและเวลาไหนบ้างช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายท่านอาบทุกวันยกเว้นวันพุธนะครับยกเว้นวันพุธวันพุธท่านจะไม่ทำให้นะครับท่านจะไม่ทำให้ฉะนั้นเนี่ยใครที่มานัดก่อนไหมหรือว่ามาได้เลยฮะมาได้เลยครับมาได้เลยครับหรือบางทีเราโทรนัดก็ได้ครับโทรนัดนัดก่อนก็ดีทักมาที่ผมได้ครับสมานโปกแดงนะครับชื่อเฟซนะครับสมานโปกแดงนะครับหรือว่ามีครับเบอร์โทร0985428935ครับโทรมาสอบถามก่อนได้ครับสอบถามก่อนได้ใช่ครับเดี๋ยวเรามีบรรยากาศพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญท้าวเวสสุวรรณรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสาธุสาธุชายาชายามงคลมังคลาจงมาบังเกิด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 พุทธังปสิทธิธัมมังปสิทธิสังฆังปสิทธิพุทธังบังเกิดเปิดโลกทั้งสามธัมมังบังเกิดเปิดโลกทั้งสามสังฆังบังเกิดเปิดโลกทั้งสามพุทธังปสิทธิเงินธัมมังปสิทธิที่ทองสังฆังปสิทธิข้าวของเงินทองรถลาบานทองน้ำมะอาอุณโมพุทธายาพุทธังสำเร็จธัมมังสำเร็จสังฆังสำเร็จพุทธังสมปรารถนาธัมมังสมปรารถนาสังฆังสมปรารถนานะมะอาอุณโมพุทธายานะมะอุโมธัมมายานะมะอุสัทธายาปัตตวาปิตวามูปิตาวาติทังปัตตมังปัสสังปัตตมังโอมละรวยมหาดัลยังไม่โดนนะปู่นะครับบกอเลยครับปู่บกอนะครับปู่บกอนะครับรวยปู่ขอให้แฟนรายการรวยด้วยนะปู่นะปู่ครับขอให้แฟนรายการก่อนปู่ลุงปู่ครับให้ก่อนแฟนรายการขอให้รวยกันฮะครับมีความรวยขอให้มีโชคมีลาบครับคิดอะไรก็ให้สมหวังเด้อทุกๆคนที่ญาติโยมมาวันนี้นับว่าเป็นวัดดีแล้วขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีความสุขความเจริญจากค้าขายอะไรก็ตามแต่ขอให้ได้กำไรดีๆนะขอให้อยู่เย็นเป็นถูกทุกคนไม่ว่าคนชาติไหนเราไหนก็ตามแต่นะที่อามารวมนี้ก็ขอให้มีความสุขขอให้รวยรวยคิดอะไรขอให้รวยนะครับแล้วให้ท้าวเวสสุวรรณด้วยหลวงปู่เออขอให้ท้าวเวสสุวรรณนี้ท้าวเวสสุวรรณนี้ถ้าญาติโยมคนไหนเอาไปขอให้รวยรวยนะให้รวยทุกคนไม่ว่ากายแบบกายนะพร้อมกับพระภูมิเจ้าที่แม่นางตอนนี้นี่ก็พร้อมให้ท้าวเทพตัวนี้จะไปตกอยู่ใครก็ตามแต่ก็ให้รวยรวยโอมละรวยมหาละรวยเทพตัวนี้ไปอยู่กับใครก็ตามแต่ให้ขายดิบขายดีจะขายอะไรก็ตามแต่นะจะไปค้าขายอะไรก็ตามแต่ขอให้เขามีความสุขความเจริญให้รวยรวย
เทพทวนหนูให้รวยนะโอมหลับรวยมหาหลับรวยสาธุการเงินการทองก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยมั่งคั่งสำเร็จสมปรารถนาการงานราบรื่นนะสาธุสาธุอาจารย์นะท้าวเวสสุวรรณตอนนี้กระแสแรงมากใช่ทำไมท้าวเวสสุวรรณกระแสถึงแรงฮะเพื่อปกปักรักษาในครบรอบในตั้งแต่ปี43มาถึงปี45ตอนนี้ได้ปีนี้เป็นปี65เป็นรอบของท้าวเวสสุวรรณมาจุติสร้างบารมีสร้างกุศลในโลกในบนพื้นมนุษย์ในโลกมนุษย์นี้ขอให้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างพระบารมีปกปักรักษาเหมือนกับยุคของจตุคามเหมือนกันนี่อันนี้คือเป็นยุคของท้าวเวสสุวรรณครบรอบปี65กับปี45มาบรรจบกันอ๋อเขาบอกว่าไอ้ไข่มาแล้วก็นะท้าวเวสจะมาต่อไปท้าวพรหมจะมาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะใช่ใช่มันเป็นรอบในศตวรรษในรอบของเขาอ๋ อเป็นรอบเพราะว่ารอบเมื่อปี45ก็ได้มาแล้วอันนี้ปี65เป็นรอบของท้าวเวสสุวรรณเป็นรอบนะฮะนะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ท่องเนี่ยมันมีข้อห้ามของคนต่างๆห้ามทำนู่นทำนั้นนี่ทำใช่คือว่าพวกที่ต้องธรณีสารมาอ๋อเป็นสำหรับไว้ออกธรณีสารสมเด็จพระนเรศวรนี่จะก่อนจะออกศึกจะลบจะต้องสมเด็จวรรณรัตน์จะใช้น้ำมนต์บทนี้ข่มให้ทหารที่จะไปลบไปไหนไปลบราฆ่าฟันมาใช้บทนี้ต้องธรณีสารเป็นธรณีสารใหญ่มันมีคนโบราณเป็นบทธรณีสารใหญ่มันมีกี่ข้อฮะที่ห้ามเนี่ย มันเยอะไหมมันไม่ใช่ห้ามคนไปต้องมาคนไปต้องมาแบบเราเดินไปเหยียบไปคนติดคุกติดตารางต้องมาอาบน้ำมนต์บทนี้คนไปลบไปฆ่าศึกไปเหยียบวัดเหยียบวาเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างผิดบ้างไม่ผิดบ้างต้องมาอาบน้ำมนต์บทนี้ถึงจะไม่ต้องธรณีสารต้องธรณีสารนี่สามารถทำมาหากินไม่ค่อยขึ้นเหรอมันคร่าวๆเนี่ยมันกี่ข้อมันกี่อะไรบ้างฮะลองพระอาจารย์ลองบอกคร่าวๆมันหมดใหญ่ก็ต้องคือต้องคาต้องโซ่ต้องตวนต้องประเทศใดๆเหมือนเราข้ามไปประเทศลาวประเทศเขมรนี่เราก็คือเท่าเรากับเปรียบเทียบเราต้องธรณีสารเขาแล้ว oh. เหมือนคนติดทุกเนี่ย oh. ติดทุกอ่ะผูกโซ่ผูกตัวเนี่ย oh. ก็ต้องธรณีสารก็ว่าต้องมาใช้น้ำมนต์อาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ใช่ใช่ oh. ต้องใช้ธรณีสารใหญ่อาบน้ำมนต์ oh. ไปลบลาฆ่าฟันมาก็ oh. ใช้ตัวนี้ที่พระอาจารย์ท่องทั้งหมดเนี่ยใช่เป็นน้ำมนต์ธรณีสารใหญ่สำหรับปัดวัตถุมงคล oh. วัตถุมงคลที่อยู่ในวัดที่เราเสกเราอะไรเนี่ย okay. คือมาอยู่ในวัดในวาเป็นของพระของสงฆ์แล้วก็จริงจะต้องใช้น้ำมนต์บทนี้ปะพรมด้วยญาติโยมคนไหนคนทรายเม็ดนึงกวดเม็ดนึงที่ว่าเราติดมาวัดมาวานี่ก็ถือว่าต้องธรณีสารต้องใช้น้ำมนต์บทนี้โอ้ยที่ขึ้นบ้านอะไรพวกนี้นะขึ้นบ้านขึ้นเรือนงูเหลือมเข้าบ้านนี่ต้องใช้น้ำมนต์บทนี้พรมอ๋องูเหลือมเข้าบ้านใช่แล้วอะไรอีกนะงูเหลือมเข้าบ้านน่ะแหลงกาจับหลังคาเนี่ยนั่นแหละก็ต้องพรมไม่รู้ว่าอีแรงอีกาไปคาบศพไปกินศพใครมาจากไหน oh. มันเป็นเสนียดจังไรคน oh. สมัยก่อน uh-huh. มาต้องธรณีสารนี่ต้องมาจับบ้านจับเรือน uh-huh. พึ่งต่อจับเรือนทำเป็นลวงลางนี่ก็ uh-huh. คือมีพึ่งมีต่อมีแตนมาจับบ้านนี่ต้องใช้น้ำมนต์นี้ oh. ผมใช้บทอื่นไม่ได้ใช่ไหมพระอาจารย์มันเป็นธรณีสารใหญ่เลยเขาใช้มาแต่โบราณเลยอ๋อมันเป็นต้องธรณีสารอ๋อมันมีทั้งหมด3บท4บทนั่นแหละแต่ว่าส่วนมากเขาจะใช้บทนี้มันจะควบคุมได้หมดเลยอ๋อมีหลายอย่างมีหลายบทมี3บทบางคนมหาเถรตำแยใช้ในยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนบอกว่าเอาคำคล้องจองมาอะไรมามันมาท่องเล่นอะไรไม่ใช่มันมีมาตั้งนานแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วขนาดพระนเรศวรจะออกศึกกันเนี่ยเขาก็ใช้น้ำมนต์บทนี้พรมน้ำมนต์ก่อนพรมให้ทหารข้าศึกครับนั่นแหละมันมีมานานแล้วมีมานานแล้วพระอาจารย์ศึกษามาจากที่ไหนก็มาจากสายอาจารย์นพวรรณบ้างสายวัดประดู่บ้างแล้วก็อันนี้สายหลวงพ่อปานบ้างแต่น้อยคนจะเลือกใช้เขาว่าบางคนมันยาวไม่เอาเขาใช้แต่ธรณีสารเล็กองค์การพินทูนาถังอุปนังพรมมาสาปฏิอธิกเปสุอาโดปะระบังทิตวานโมพุทธายะวันทนังเขาใช้แค่นั้นใช้แค่นี้แต่พระอาจารย์นี่เอามาทั้งหมดเลยมาบทใหญ่เลยมันที่ใช้แค่บทใหญ่นี่ก็มีตั้ง3บทนะไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าบทที่เขาใช้ประจำคือบทนี้โอ้ได้ๆฮะสาธุการนมัสการครับพระอาจารย์เจริญพรก็จะถวาย